สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะอ้อมี3เทคนิคง่ายๆนะคะในการเจียวกระเทียมให้กรอบหอมอร่อยตามแบบฉบับของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งมาฝากทุกคนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นตอนที่1ค่ะเราต้องเลือกกระเทียมที่เป็นกระเทียมกลีบเล็กนะคะกระเทียมไทยกลีบเล็กแบบนี้นะคะกระเทียมไทยกลีบเล็กนะคะเราต้องเลือกนะคะในส่วนที่มีเม็ดฝ่ออะไรเงี้ยให้เลือกออกเม็ดฝ่อเม็ดขึ้นราสีดำเงี้ยค่ะต้องคัดเลือกออกนะคะแล้วก็โขลกนะคะให้เขาเรียกว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอหยิบหยาบแบบนี้นะเราจะได้เนื้อสัมผัสรสสัมผัสของกระเทียมเวลาเจียวออกมาค่ะเทคนิคที่2น้ำมันต้องร้อนและใช้ไฟเบาค่ะที่สำคัญนะคะเทคนิคนี้นะคะจะต้องใช้น้ำมันท่วมกระเทียมนะคะน้ำมันก็ค่อนข้างเยอะนะคะเทคนิคที่3ต้องหมั่นคนอยู่เสมอๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะกระเทียมเจียวของเรานะคะก็เริ่มมีสีเหลืองออกตาลน้ำตาลเล็กน้อยแล้วนะคะเริ่มกรอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะก็เมื่อถึงเวลาแบบนี้นะคะเราก็จะปิดเตาเลยค่ะและต้องคนอยู่สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมเจียวจะไหม้ค่ะนี่นะอยู่ต้องคนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้ำมันยังมีความร้อนอยู่นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กระเทียมเจียวนะคะที่หอมเหลืองกรอบอร่อยนะคะและที่สำคัญนะคะที่ร้านของเราทำสดใหม่อยู่เสมอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3เทคนิคง่ายๆนะคะในการเจียวกระเทียมให้กรอบหอมอร่อยตามแบบฉบับของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งของเรานะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ